สวัสดีครับช่วงนี้ก็อยู่ลงแรงโหมดด็อกเอาท์รัวๆเลยนะครับก็ปั๊มแรงกันหน่อยสำหรับทีมวันนี้ฮะเดี๋ยวลองปั้นกำยำดูบ้างสิก่อนหน้านี้ครับเคยเห็นคนปั้นเกิดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลองทำดูบ้างครับโดยเอาผสานกำยำมาคู่กับแชมเปี้ยนไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวเลือกเป็นถุงมือตีเร็วแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับตัวกำยำเดี๋ยวเรามีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะว่าแต่แอนติเมทนี่มายังไงวะโอเคครับเดี๋ยวดึงไทนี่กับทัสมาเผื่อไปประสานนักรบครับให้กับจักรนอตโอ้โหทัส2ดาวแล้วฮะแอนติเมทนี่หายทิ้งไปฮะแล้วเอาทัสลงไปเน้นตัว2ดาวไปก่อนนะแล้วกำยำเราก็ลงไปเก็บสแต็กฮะก็ดึงเลเซอร์มาดองไว้ครับเอาไทนี่ไปลงดีกว่านะได้ประสานนักรบด้วยจักรนอตจะได้ถึกขึ้นหน่อยนึงฮะแล้วฝั่งนู้นครับก็กำยำนักรบเช่นกันนะฮะมีเป็นจักรนอตกับบีสมาสเตอร์2ตัวเขายังไม่มีตัวไหน2ดาวนะฮะฝั่งเรานี่มีทัส2ดาวแล้วแล้วก็มีประสานนักรบด้วยแต่ไม่มีป่าเถื่อนนะฮะทัสก็เลยอาจจะตีเบาหน่อยนึงเริ่มดูเอลฮะดูเอลใส่ทัสครับทัสนี่ตีไม่เข้าฮะเขามีประสานนักรบลีเจียนคอมมานเดอร์นี่ผมก็เอามาเผื่อไว้ว่าจะเก็บสแต็กดูเอลได้นะฮะแต่1ดาวนะดาเมจไม่มีจริงและในตอนนี้ครับจักรนอตก็หมุนอยู่กับจักรนอตครับโอ้โหฝั่งเรานี่หมดแล้วฮะไม่เหลือใครแล้วฝั่งเขายังเหลือโอกาเมจ่าอยู่อีกตัวนึงครับซึ่งก็แพ้ฮะไม่ไหวจะเป็นเอิร์ธสปิริตครับไปสปิริตดีไหมนะ อ่ะได้ไทนี่มาเป็น2ดาวครับและสตอมก็มาฮะผมอาจจะดึงดองไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าปั้นได้ก็จะไปแต่ถ้าปั้นไม่ได้ก็เลิกกันรอบนี้ฮะเจอกับโทเซกายแล้วก็มีเยี่ยมโหดฮะฝั่งเขามีเป็นโอเกอร์ไม่ใจ2ดาวแล้วก็ดัซเซิล2ดาวฮะดาเมจฝั่งเขาอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ก็มีบัฟของเยี่ยมโหดฮะที่ลดพลังโจมตีและยังได้บัฟของมักนัทฮะโอเคฮะตอนนี้ดูเอลกับมักนัทแล้วและก็ไม่ไหวฮะโอ้โหลีเจนคอมมานเดอร์เรา1ดาวทำอะไรแทบไม่ได้จริงๆนะตัวที่หวังพึ่งได้ตอนนี้ฮะตัวเหลือแค่ทัสครับที่เป็น2ดาวส่วนกำยำเนี่ย1ดาวล้วนเลยครับสู้ไม่ไหวฮะโอ้โหทัสก็จะตายแล้วไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้จบครับโอเคครับได้บิสมาสเตอร์2ดาวมาแล้วน่าจะพอหายใจขึ้นมาได้อีกนิดนึงเลเซอร์นี่คงไม่เล่นแล้วนะฮะตอนแรกหยิบมาดองไว้เฉยแล้วลีเจียนคอมมานเดอร์ก็2ดาวทัส3ดาวฮะโอเคผมยังขาดกำยำอีกตัวนึงนะฮะแต่มันเป็นตัวระดับสูงทั้งนั้นเลยอาจจะหายากหน่อยกว่าจะมานี่ต้องช่วงท้ายๆเกมนะรอบนี้เราเจอกับสายซ่าหุ่นแล้วก็มีแม่นปืนกับสายโลหิตฮะมาแนวๆนี้น่าจะทำให้สไนเปอร์เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่นะฮะพอดูจากในทีมเนี่ยสัญญายักษ์ใหญ่อยู่ที่สไนเปอร์น่าจะคุ้มที่สุดละแต่ในตอนนี้ฮะบัตซิเกอร์ตายไปแล้วครับรอเหลือแต่ว่าหมกอมตะทำงานเสร็จเมื่อไหร่โอ้ก็ไปจ่ายโตขึ้นมาแล้วฮะและในตอนนี้ครับดูเอลใส่ทิมเบอร์ซอฮะจะกดได้หรือไม่กดแทบไม่ลงเลยฮะโอ้โหไม่มีเพื่อนช่วยแล้วเขาก็มีสายซ่าด้วยนะตอนนี้โอ้ก็ไปจ่ายตายแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าสไนเปอร์เนี่ยจะไม่รู้ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะหรือว่าเขาไม่มีสัญญายักษ์ใหญ่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องกดไปดูเองชักแล้วฮะสไนเปอร์ยิงใส่หัวบิสมาสเตอร์ตายไปตอนนี้เราเหลือแค่ทัศ3ดาวฮะซึ่งก็ชนะไปครับแอนติเมทครับก็เลือกเป็นระเบิดฮะโอ้โหไทนี่3ดาวแล้วครับเจ๋งมากและก็มาแล้วครับแอคครับพร้อมกับบิสมาสเตอร์ครับบิสมาสเตอร์ขาดอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าจะไม่ไปผสานฮันเตอร์นะฮะก็ปล่อยให้บิสมาสเตอร์ตีช้าๆไปอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวกำยำตัวอื่นมาค่อยเอามาเปลี่ยนเนาะและสลาด้าก็2ดาวครับโอ้โหเอาลงไปเลยรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินไล่หัวใจฮะมีฮิลเลอร์แล้วก็มนุษย์ฮะแล้วก็มีลัวด้วยครับโอ้โหฝั่งเขาครับมีดาร์กอนไนท์ฮะแต่ยังไม่มีมังกรทำให้ดาร์กอนไนท์ของเขาฮะกลายเป็นตัวแท้งไปตัวลีเจนคอมมานเดอร์ของเราครับตอนนี้ตีอยู่กับโอมิไนท์ฮะแล้วก็ดูเอลเลยครับเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ต้องชนะแล้วโอเคฮะได้บัฟมาในทีมผมตอนนี้ฮะยอมรับเลยว่าต้องเลี้ยงลีเจนครับเพราะว่าเขาได้ผสานทั้งหมดฮะไม่ว่าจะเป็นนักรบกำยำก็ทำให้เขาถึกขึ้นทั้งนั้นฮะและในตอนนี้ครับระเบิดมันลงครับหลังรีบเจาะไปถึงแล้วนะฮะฝั่งเขานี่ไม่เหลืออะไรแล้วฝั่งเราก็ชนะไปสิครับไอเทมรอบนี้ฮะดีสุดก็คงเป็นไอเทมที่เพิ่มดาเมจอะนะเพราะว่าถ้าเอาแมสเน็ตมายูนิตที่สวมใส่ก็ใช้สกิลไม่ได้ส่วนเสาฮิลฮะก็แทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าแทบจะไม่มีตัวที่โจมตีระยะไกลเลยฮะยกเว้นฮอปเกนซึ่งก็ช่างมันเถอะโอเคฮะแอคเรา3ดาวแล้วเดี๋ยวมาสุ่มกันหน่อยครับโอ้โหบิสมาสเตอร์3ดาวฮะและจักก็2ดาวโอเคฮะเริ่มมาแล้วครับสตอมฮะก็อาจจะดึงไว้นะเพราะว่าในโหมดนี้ครับเวลาขายก็ยังได้เต็มอยู่ถึงแม้ว่าจะทำเป็น2ดาวหรือ3ดาว
ในรอบนี้ฮะเจอกับทีมซ่าหุ่นแอสซัสซินในโหมดนี้ฮะดูเหมือนว่าคนจะเล่นใส่ซ่าเยอะมากเลยฮะและโอ้โหแฟนท็อปแอสซัสซินเขา3ดาวแล้วนะมาตีอยู่กับทัสครับแต่กดไม่ลงครับเนี่ยฮะคิดแตกไปเลือดเหลือครึ่งหลอดแต่เขาตายแล้วฮะโอเคครับตอนนี้เริ่มดูเอลแล้วฮะไปดูเอลใส่อาร์เนซิสครับแต่โอ้โหลุม3คนนี่ยังกดไม่ลงฮะไม่ได้บัฟไปในรอบนี้นะแต่ก็ชนะไปครับมาแล้วครับเอิร์ธสปิริตครับ2ดาวแล้วจับลงไปก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมขาดเอมเบอร์ฮะเอมเบอร์ไม่โผล่มาเลยอ่ะมาแล้วฮะเดี๋ยวขอเวลาปั้นก่อนนะแล้วก็สลักมาด้วยฮะเจอสายซ่าเยอะอ่ะมันก็เจอทิงเกอร์เยอะแล้วมันก็เจ็บตรงที่มิสไซล์มันอ่ะเพราะงั้นนะฮะเราจะทำเครือบเกตไปก่อนแล้วกันตอนนี้ฮะเจอกับสายซ่าหุ่นฮะมีดูอิดแล้วก็ป่าเถื่อนแชมเปี้ยนโอ้โหเนี่ยฮะทิงเกอร์มาผมทำประสานเครือบเกตไว้ป้องกันทิงเกอร์โดยเฉพาะเลยนะยิงเขา3ดาวเนี่ยมิสไซล์มันจะมารัวๆมากฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับลีเจียนคอมพิวเตอร์เขา3ดาวฮะดูเอลชนะไปแล้วด้วยส่วนฝั่งเราครับเพิ่ง2ดาวฮะดูเอลอยู่แต่กดไม่ลงฮะแล้วก็ตายไปแต่ไม่ได้ปั๊บครับหมดเวลาไปก่อนฮะตอนนี้ก็ตีอยู่กับไลแคนครับเรียบร้อยฮะไลแคนตายมาทิมเบอร์ซอต่อครับแต่กดไม่ลงครับตัวเองจะตายเองแล้วเรียบร้อยครับไม่ไหวฝั่งเราที่มีHPเยอะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ทัชครับทัช3ดาวไปอยู่กับโกเลมฮะโกเลมก็ตีเขาไม่เข้าฮะเราก็ตีเขาไม่เข้าเหมือนกันไม่มีประสานป่าเถื่อนฮะส่วนคอกเวิร์คก็มาฮอปเกนครับฮอปเกนทำอะไรไม่ได้ฮะโอเคครับโกเลมตายแล้วฮะทัสมาช่วยแล้วครับฮอปเกนยิงปืนใหญ่ไปเข้าได้แรงอยู่นะแต่นอกนั้นฮะทำอะไรแทบไม่ได้เหมือนกันดูสิฮะ2ลุ่ม1ฮะยังกดแทบไม่ลงฮะทัสตายแล้วแล้วก็เรียบร้อยฮะฮอปเกนยืนเป็นคนสุดท้ายครับชนะไปโอ้โหไอเทมมาไม่ดีอีกแล้วอ่ะหุ่นล่อเป้าก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฮะเอาเสาซอมบี้แล้วกันนะโอเคครับสลัก2ดาวฮะหรือจะเอาไททันเตอร์ดีว่าเหลือ2ตัวสุดท้ายแบบนี้เราไปฟูลวอริเออร์เลยดีกว่าฮะส่วนภาษาสปิริตเนี่ยอาจจะไม่ทำแล้วนะเพราะจังหวะนี้ฮะน่าจะต้องใช้เครือบเกตครับเมื่อกี้เครือบเกตช่วยได้เยอะอยู่ฮะแล้วก็มาเลยครับนักรบคนสุดท้ายฮะกังก้ารอบนี้ฮะเจอกับสายซ่าหุ่นมีป่าเถื่อนแล้วก็แชมเปี้ยนฮะทิงเกอร์เขายังไม่3ดาวฮะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ฝั่งเรานี้ก็มีเครือบเกตแล้วนะแล้วก็เริ่มดูเอลแล้วครับฝั่งเขาฮะเปิดดูเอลใส่ไททันเตอร์ฮะตายไปส่วนฝั่งเราครับไปดูเอลใส่หมีของโลนดูอิดครับซึ่งกดไม่ลงฮะก็เลยไม่ได้บัฟไปครับยูนิตฝั่งเราเริ่มเหลือน้อยแล้วฮะดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวนะดาเมจเราไม่จัดมากพอบีสต์มาสเตอร์ฮะก็ไม่มีประสานฮันเตอร์ฮะตีค่อนข้างช้าเลยและตายไปแล้วด้วยในตอนนี้สลาด้าตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยฮะแพ้เข้าสู่รอบที่8ครับเราจะลงตัวที่9ลงไปเป็นกังก้าฮะก็จะได้ประสานนักรบขั้น2ครับแล้วก็มนุษย์ทำให้ยิ่งมีประสานเยอะลีเจียนคอมมานเดอร์เนี่ยก็จะมีเลือดเยอะด้วย hey! และก็3ดาวแล้วฮะลีเจียนคอมมานเดอร์ฮะโอเคดูซิว่าจะดีขึ้นไหมนักรบเราเนี่ยก็ฟูแล้วฮะทำให้ลีเจียนคอมมานเดอร์ของเราเนี่ยน่าจะถึกตามไปด้วยฮะและมาแล้วฮะกำยำตัวสุดท้ายแต่ไม่มีช่องลงฮะต้องไปหวังพึ่งตัวที่10เอาตอนนี้ฮะลีเจียนเรา3ดาวแล้วด้วยจะเปลี่ยนออกก็กระไรอยู่นะมาดูกันครับว่ารอบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไหมและเจอกับทีมเดิมฮะมาลองสังเกตที่เลือดลีเจียนคอมพิวเตอร์ครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยนะมีแต่เลือดนะฮะตอนนี้เรายังไม่มีดาเมจสักเท่าไหร่นะมีแต่ประสานที่เพิ่มแต่เลือดเพิ่มแต่ป้องกันและเขาก็ดูเอลแล้วครับใส่ไททันเตอร์ฮะกดตายไปฝั่งเราก็ดูเอลเช่นกันครับกดใส่คอกเวิร์กฮะคอกเวิร์กก็ตายไปเช่นกันครับได้บัฟมาแล้วแต่ยูนิตฝั่งเราฮะยังเจาะไปไม่ถึงดาวหลังเลยเหลือค่อนข้างน้อยแล้วฮะอ่ะเราเบิร์ดลงมาช่วยละฝั่งเขาก็ออกมาเป็นโกเลมฮะสู้กับฝั่งเราที่เหลือแค่เพียง4ตัวฮะโอ้โหแต่ถึกๆทั้งนั้นและสตันก็มาฮะสตันกันไปฮอปเกนซ้ำต่อครับโอ้โหหายไปค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็พอๆกันแล้วนะเหลือเป็นลูกของธาตุพื้นฐานฮะโกเลมและก็หมีของโลดิทครับเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไปแบบฉิวเฉียดไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวเลือกเป็นบลัดโทนฮะก็เป็นไอเทมเพิ่มดาเมจนะบูสต์ทั้งแอคแท็กทำใบแล้วก็ทำคริติคอลได้ด้วยฮะเป็นไอเทมที่ครอบคลุมแต่มีคูลดาวน์นะครับไม่ได้ว่าจะโหดขนาดนั้นนะอ่ะลองให้ลีเจนคอมมานเดอร์ดูตอนนี้ผมรอเพียงแต่ว่าเลเวล10เท่านั้นฮะจะได้ลงอีกตัวหนึ่งได้ภาษาอีกอันหนึ่งเลือดของลีเจนคอมมานเดอร์ก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งและมาแล้วครับกังก้า3ดาวฮะโอ้โหระยะเรือสตันนี่จะกว้างมากๆเลยฮะส่วนไททันเตอร์ฮะไม่มีตังดึงจริงๆนะผมก็จะไม่ล็อกนะฮะเพราะว่ากลัวจะเสียโอกาสเรื่องการสุ่มฟรีครั้งแรกไปถ้าเป็นตัวที่ขึ้น3ดาวพอดีก็จะล็อกไว้ให้
รอบนี้ฮะเจอกับไนโตรฮะมีชาแมนวอลล็อกแล้วก็เฮี้ยมโหดฮะดูไปดูมาเนี่ยตัวไนท์เขามีแค่2ตัวนะก็คือแบทไรเดอร์กับโอบิไนท์ฮะเรียกได้ว่ามีทั้งฮิลเลอร์มีทั้งวอลล็อกครับเป็นทีมฮิลฮะตัวดาเมจหลักๆครับอาจจะเป็นแค่เพียงไลท์สติลเลอร์นะซึ่งก็เป็น3ดาวแล้วฮะฝั่งเราตอนนี้ก็ดูเอลแล้วฮะสู้อยู่กับโอบิไนท์ครับแล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไปเก็บชาโดว์ชาแมนต่อครับเรือมาฮะสตันกันทั้งทีมฮะต้องบอกเลยว่าระยะไกลมากๆครับและระเบิดก็ลงมาโอ้โหหายไปเพียบฝั่งเขาฮะเหลือโอเคไม่ใจไลท์สติลเลอร์ฮะก็จบแล้วครับตรงนี้ฝั่งเราฮะลีเจนคอมพิวเตอร์ยังไม่ตายครับและเลือดก็ยังมีค่อนข้างเยอะฮะชนะไปมาแล้วครับเลเวล10แล้วได้ลงตัวที่10สักทีนะได้มาอีก2ภาษาฮะเป็นฟูกำยำกับป่าเถื่อนต้องรอดูฮะว่าเลือดลีเจนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะขึ้นมาขนาดไหนและดิสออปเตอร์ก็มาฮะอยากจะเอาลงไปแทนบิสมาสเตอร์เหมือนกันนะแต่มันยังพึ่ง1ดาวฮะก็เลี้ยงไว้ก่อนแล้วกันฮะเมดูซ่ามาไม่ได้ใช้ครับโอ้โหมาฮะ2ดาวบิสแบ็คตอนนี้เหลือ2ทีมสุดท้ายฮะเป็นทีมสายซ่าหุ่นมีป่าเถื่อนดูอิดแล้วก็แชมเปี้ยนครับรอดูฮะว่าภาษากรรมยามของเราเลือดจะขึ้นมาขนาดไหนอู้หูต้องบอกเลยว่าเลือดขึ้นมาเกิน 50% ทุกคนฮะโดยเฉพาะลีเจียนคอมมานเดอร์ครับไหนขอดูหน่อยฮะเลือดเท่าไหร่14,000ฮะ14,000โคตรเยอะเลยส่วนตัวกรรมยามอื่นก็เลือดเยอะไม่แพ้กันนะดูสิฮะขีดเลือดดีแบบเยอะๆทั้งนั้นเลยและก็เริ่มดูเอลฮะใส่หมีของโลดูอิดฮะเรียบร้อยฮะชนะไปมาแล้วครับอัลติเมทครับเรียกระเบิดลงมาฮะตอนนี้ไลแคนโดนลุมครับเลือดเยอะขนาดไหนโดนสตันไปอีกโอ้โหมาดูเลือดแอคกันบ้างเลือดแอค13,000ฮะไม่เยอะเท่าลีเจนคอมมานเดอร์นะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ลีเจนคอมมานเดอร์แบกมากครับดาเมจนำมาเป็นอันดับ1เลยเพราะว่าได้ประสานป่าเถื่อนฮะก็ช่วยให้ลีเจนคอมมานเดอร์ยิ่งตีเยอะก็ยิ่งได้บัฟดาเมจมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนประสานกำจำผมฮะค่าไป49ตัวเองนะไม่เยอะนะอ่ะไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวไปขยายทีมกันดีกว่าฮะเอากำยำเข้าไปเพิ่มอีก บอกตรงๆเลยฮะว่าไม่รู้จะเอาตัวอะไรลงไปฮะตอนนี้ก็เอากำยำลงไปแล้วกันอย่างน้อยดิสซัปเตอร์ก็ช่วยใบ้ได้นะแล้วตัวของเขาเองก็ได้ผสานกำยำเลือดก็จะเยอะขึ้นด้วยมาแล้วฮะจักรดอ3ดาวได้บิสซันแบ็กมาอีกตัวนึงครับมีสักตัวไหมโอ้โห3ดาวแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้กำยำของผมฮะ3ดาวแทบทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าใครอยากให้ลีเจนคอมพิวเตอร์เลือดเยอะขึ้นมาอีกเนี่ยผมแนะนำว่าลองทำประสานอีกสักอันหนึ่งในทีมตอนนี้ฮะสามารถทำได้ก็คือพื้นฐานหรือไม่ก็เฮี้ยมโหดฮะที่เอามาแทนดิสรัปเตอร์ได้ฮะดูของเขาครับก็กำลังสุ่มอยู่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทีมอะไรเราก็วางตำแหน่งค่อนข้างโอเคอยู่ให้ตัวสตันอยู่ด้านหน้าและตัวดาเมจอยู่หลังๆอ่ะมาลองดูนะฮะว่าเลือดจะพุ่งมาเท่าไหร่เนี่ยฮะเลือดลีเจนคอมพิวเตอร์ตอนนี้16,000แล้วครับกำลังโจมตีตอนนี้ก็บวก600กว่าฮะและจะบวกขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามีประสานป่าเถื่อนฮะและดูเอลชนะด้วยในรอบนี้ครับที่เห็นพลังโจมตีบวกเยอะเว่อร์แบบนี้ก็เพราะว่ายิ่งเรามีประสานเยอะมันก็จะบวกทั้งเลือดบวกทั้งพลังโจมตีครับ 8% ต่อสกิลประสานที่เราทำงานฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเลขมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฮะมันบวกมาประมาณนี้ครับและดูฮะตีอยู่กับทิงเกอร์ฮะทิงเกอร์3ดาวครับพิษไซรัวๆก็แทบไม่เข้าครับเพราะว่าเรามีประสานเครื่องเก็บผมเตรียมไว้แก้ทางพวกสายซ่าอยู่แล้วฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวทนะแต่ทิงเกอร์ก็ยิงแรงฮะมาดูเลือดบิสแบ็คครับก็16,000ฮะไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะซึ่งบอกตรงๆเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผสานกำยำนี่มันบวกขึ้นมาเยอะเท่าไหร่กดดูไม่ทันจริงๆฮะมันเร็วมากแต่น่าจะไม่ถึง100ตัวเนี่ยเพราะว่าเกมสั้นมากครับโดยผสานแชมเปี้ยนที่เลือดเยอะเวอร์ก็เพราะว่ามันมีหลายผสานเนาะยิ่งมีผสานรวมๆกันเยอะฮะก็ยิ่งได้เลือดเยอะแล้วก็ได้ดาเมจโบนัสมากขึ้นครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ